อย่าทิ้งน้ำซาวข้าวมีค่ามีประโยชน์มากมายที่คุณไม่เคยรู้ทุกครั้งที่เราหุงข้าวน้ำซาวข้าวที่เหลือก็จะถูกเททิ้งไปอย่างไร้ค่าแต่รู้ไหมว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทิ้งคุณประโยชน์ลงท่อไปอย่างน่าเสียดายจะดีกว่าไหมคะถ้าเราสามารถดึงประโยชน์ที่แอบซ่อนอยู่ภายในของน้ำซาวข้าวออกมาได้ว่าแต่ประโยชน์ที่ว่านี้มีอะไรบ้างน่าสนใจมากแค่ไหนตามมาหาคำตอบกันเลยคือคุณประโยชน์ของน้ำซาวข้าวน้ำซาวข้าวเป็นน้ำที่ได้จากการล้างข้าวก่อนนำไปหุงซึ่งโดยปกติแล้วจะล้างข้าวไม่เกิน 1-2 ครั้งซึ่งการล้างข้าวทำให้สารอาหารบางอย่างหลุดออกมาอยู่ในน้ำแต่น่าเสียดายที่เรามักจะเทน้ำซาวข้าวนี้ทิ้งไปจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถดึงเอาประโยชน์ที่ว่านี้ออกมาได้เพราะในน้ำซาวข้าวเป็นแหล่งสะสมของสารอาหารมากมายดังต่อไปนี้ค่ะวิตามิน B3 มีส่วนช่วยในการทำลายพิษแอลกอฮอล์และยาเสพติดวิตามิน B2มีส่วนช่วยป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดวิตามิน B1 มีประโยชน์ต่อการทำงานของสมองระบบประสาทระบบย่อยอาหารหัวใจและกล้ามเนื้อขึ้นด้วยสารอาหารที่กล่าวมานี้จึงทำให้น้ำซาวข้าวถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ขั้น1น้ำซาวข้าวช่วยให้หน้าใสการนำน้ำซาวข้าวที่สะอาดซึ่งถ้าจะให้ดีควรเป็นน้ำซาวครั้งที่2มาชำระล้างใบหน้าเป็นประจำทุกเช้าเย็นจะมีผลให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับใบหน้าคุณได้เพราะน้ำซาวข้าวจะช่วยรักษาสิวฝ้าขจัดความมันลดสิวทำให้ผิวหน้าขาวนวลนุ่มขึ้นได้แน่นอนข้อ2น้ำซาวข้าวช่วยให้มือนุ่มเวลาที่คุณแช่มือในน้ำซาวข้าวเพื่อทำความสะอาดเมล็ดข้าวและน้ำซาวข้าวจะช่วยทำให้มือของคุณนุ่มนวลขึ้นได้เห็นได้จากบรรดาสาวญี่ปุ่นอายุมากที่มักจะมีมือนุ่มและเต่งตึงเหมือนผิวสาวเนื่องจากซาวข้าวหรือทำข้าวปั้นอยู่บ่อยครั้งข้อ3น้ำซาวข้าวช่วยให้ผมสวยการนำน้ำซาวมาสระผมก่อนจะสระด้วยแชมพูจะช่วยให้ผมนิ่งบำรุงหนังศีรษะและทำให้ปราศจากรังแคได้เป็นอย่างดียิ่งถ้านำมาผสมกับน้ำมะกรูดด้วยแล้วยิ่งได้ผลดีมากขึ้นไปใหญ่ข้อ4น้ำซาวข้าวใช้ล้างผักผลไม้ได้น้ำซาวข้าวสามารถใช้ล้างผักผลไม้ขจัดสารพิษตกค้างได้หากมีน้ำซาวข้าวเหลืออย่าเพิ่งทิ้งเลยเอามาล้างผักผลไม้ให้สะอาดปราศจากสารพิษดีกว่าค่ะแต่ขอย้ำอีกครั้งว่าน้ำซาวข้าวที่ใช้ควรเป็นน้ำซาวข้าวที่2เท่านั้นเพราะน้ำที่ซาวครั้งแรกมักจะมีสิ่งสกปรกต่างๆปะปนอยู่มากหากนำมาใช้เลยอาจจะก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ที่พึงจะได้รับได้ค่ะเมื่อรู้แบบนี้แล้วหากเมื่อไหร่ที่คุณหุงข้าวก็อย่าเผลอทิ้งน้ำซาวข้าวที่ได้ลงท่อระบายน้ำไปนะคะนำมันมาใช้ประโยชน์ในเรื่องต่างๆจะดีกว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายได้แบบไม่ต้องไปหาสารบำรุงตัวไหนๆเลยค่ะใช้แล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.kubkhao.com/2015/10/blogkt ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PERFECTDISS.BLOGSPOT.COM และ TH.OPENRICE.COM เรียบเรียงเนื้อหาโดยไถ่จบกอบหลิงบทความ http://goo.gl/k3asb